สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อุ้ยตับอยู่ที่นี่ครับกระท่อมสวนครับที่สวยงามที่สุดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องดูโอ้โหนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับไม่ใช่แม่น้ำอเมซอนนะครับจะเป็นแม่น้ำสระน้ำแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดสิงสางเฮ้ยจังหวัดสิงสางอาจจะเป็นจังหวัดแน่นอนครับอนาคตอาจจะแยกตัวมาจากจังหวัดโคราชนี่พี่น้องไอ้ทำเองหมดเลยบ่พาพี่น้องนี่ครับพามาดูนะครับเนี่ยกระท่อมหลังสวนนะครับโอ้สวยงามมากพี่น้องดูครับไม้ก็นี่ครับเราแปรรูปขึ้นมาเองเด้อนี่ไม้ไม่ได้ซื้อเลยครับป๊าปลูกเองนะครับตัดเองทําเองป๊าเอ้ยแน่นอนหรอวะนะครับโอ้ปู่วัดปลูกเองเลยครับนี่ออกแบบเองปลูกเองดูพี่น้องเอ้ยถ้ามีกาแฟนะมานั่งกินกาแฟนะครับนี่ครับญาติติ๋มนี่ครับแฟนปู่วัดสวัสดีค่ะด้านล่างก็จะเป็นวันนี้พี่น้องนี่ครับโอ้ยน้ำแล้วก็นู่นนะครับสวนทุเรียนนู่นครับสวนทุเรียนไปข้างล่างครับถ้าจากตรงนี้ไปถึงล่างรวมๆน่าจะ400กว่าต้นเกินไหมถึง400ก็เพราะของปู่เมื่อกี้ก็140ร้อยกว่าของปู่วัดอีก200กว่านะครับอุ้ยมีปลาด้วยพี่น้องเอ้ยปลาก็เยอะครับปากงอบงอบงอบอยู่นะครับปล่อยปลาเมื่อกี้10ตัวนั่นในนี่นะปั๊ดเนี่ยมีปลาบึกด้วยโอ้โหแต่ไม่รวมปลานิลปลานายนะเยอะแยะโอ้นู่นครับคลองนี้มันก็จะเชื่อมนู่นนะครับไปถึงนู่นครับพ่อแม่พี่น้องเรียกว่าระบบแก้มลิงครับเพื่อโคกหนองน้ำเพื่อนี่ครับรอเลี้ยงพวกต้นทุเรียนนะครับโอ้ดูครับต้นนี่สวยมีแต่ต้นสวยพี่น้องเอ้ยกี่ปีครับต้นตรงนี้เนี่ยโอ้พี่น้อง8ปีนะ1 2 3ผมว่ามี12เมตรนะครับเท่ากับความสูงนะครับ12เมตรเท่ากับอันนี้ไฟฟ้าเลยพี่น้องเสาไฟฟ้าเลยสวยงามจริงๆนี่ทำร้านกาแฟนี่มึงเลยทำรีสอร์ทไปนี่ปลูกรีสอร์ทตรงนี้สักนะครับนี่ครับก็มีสะพานข้ามด้วยพี่น้องนู่นนี่ถ้าทำรีสอร์ทนะไว้รับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอ่ะให้เขามาดูครับสวยงามอันนี้ไม้อะไรครับไม้สักหมดเลยนี่ครับปลูกเองเลื่อยเองทำเองสวยงามมากพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูด้วยนะครับนี่ครับใครอยากได้บ้านสวนนะครับมาดูแบบได้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับมีห้องนอน1ห้องนี่ครับเอาไว้นอนเฝ้าช่วงที่ทุเรียนออกดอกออกผลนะครับนี่โอ้มีแก้วกาแฟด้วยเดี๋ยวมันก็ลมกรกเย็นดีเนาะย่าเย็นสบายเลยพี่น้องลมมาจากนู่นนะครับคิดนู่นนะสบายดูลมรื่นมากเลยน้องตังชอบไหมแบบนี้ชอบมากเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะไปทำแบบนี้อยู่สระอุชิตับอยู่ทุ่งนาอุชิตับไม่มีสวนทุเรียนแต่อุชิตับมีทุ่งนามีสระเดี๋ยวไปทำอยู่นู่นแหละครับที่สุรินทร์นะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้เวรี่กู๊ดมากเลยครับดูไอเดียนะครับไอเดียของปู่นะครับปู่วัดนะครับก็เป็นญาติของอุชิตับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสร้างไว้เพื่อที่จะเฝ้าทุเรียนโดยเฉพาะเลยครับพ่อแม่พี่น้องตอนที่ทุเรียนออกดอกออกผลนะครับสวยงามจริงโอ้เดี๋ยวอุชิตับจะลงไปด้านล่างครับพอแล้วเอ้ยแม่ไม้มาอยู่สัก2คนเดี๋ยวอุ๊ยตาจะหาแม่ไม้มาสัก2คนนี่พอเร็วมากเอิดมึงเลยหาพี่น้องเดี๋ยวอุ๊ยตาจะพาเลาะเย็นก็กินเอาข้าวมากินตรงนี้เลยก็กินโอ้เดี๋ยวใส่รองเท้ากันครับซึ่งไม้ปู่วัดไม่ได้ซื้อเลยครับเป็นไม้นะครับไม้เองปลูกเองนี่ครับ
ด้านนี้ก็นี่ครับอู้เย็นมะขามป้อมนี่พี่โอ้พี่โอ้ขายมะขามป้อมตรงนั้นมันลูกใหญ่ๆนี่บ่อันนี้เงาะเนาะต้นเงาะนี่ดูครับพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดเลยพี่น้องมีมะขามป้อมด้วยครับนี่ลูกอย่างเยอะเลยอันนี้ทุเรียนครับกำลังออกดอกท่านผู้ชมครับมาดูนะครับดูครับอันนี้คือดอกแม่บอกนี่เรียกว่าสวยครับเต็มไปหมดเลยบ้านกับพี่ด้วยแพ้นี่ครับปู่ว่าจะเอา200ต้นโอ้200ลูก200ลูกครับต้นนี้นะพี่น้อง200ลูกลูก110กิโลลูก110กิโลโลละถ้าเราคิดว่าโลละ100มันเยอะเท่าไหร่ลงมาอย่างโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูครับมันย้อนแสงเนี่ยพี่น้องดูครับนี่อันนี้ยกตัวอย่างนะครับดูครับดูพี่น้องเอ้ยดูนี่ครับระบบน้ำนี่ไม่ได้สูบนะมันไหลมาธรรมชาติดูครับมันไหลมาธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่น้ำนั้นมาตั้งแต่นู่นพี่น้องบ้านแช่เบียร์กระจองมาเช่น้ำซับแต่ก่อนที่ดินตรงนี้ไม่มีใครอยากได้เลยทำหน้าสมัยก่อนทำหน้าบ่ตะเคียมเคียมรั่วๆจะเนื้ออ๋อตะเคียมตะกรวดรั่วจะเนื้อยังไรรั่วได้น้องมากรอบไรบ้านอันนี้อะไรกันตุ๊ดปลีกันตุ๊ดปลีกันตุ๊ดปลีกับมะขามป้อมอันนี้มันป่าแท้หรือว่ามันเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ค่ะมะขามยักษ์อินเดียมะขามยักษ์อินเดียพี่น้องป๊าดนี่เด้อโล40บาทเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับออกจากสวนนะครับใครจะมาเที่ยวรีสอร์ทที่นี่ครับอนาคตมีรีสอร์ทแน่นอนครับก็จะมีหน้าผลไม้นะครับกินไหมนะมีหน้าผลไม้มีทุเรียนมีนี่ครับมะขามป้อมมีมะพร้าวฮะป่ะนี่ครับพี่น้องบ้านสวนเด้อนี่ครับก่อนที่จะจบคลิปนี่ครับใครสนใจก็นี่ครับมาดูของจริงได้ที่บ้านสมบัติเจริญเสริญสังถ่ายแล้วครับนี่ครับผมชอบมากเลยครับชีวิตแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องป้าพี่ตังนี่น้องสตาร์น้องสตังมาเจอชอบใจเลยนะครับป้านี่พี่น้องน้ำตกเด้อนี่ครับก่อนจะจบคลิปน้ำตกธรรมชาติครับมันไหลมาทั้งปีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ไหลมาทั้งปีนี่ครับน้ำอุดมสมบูรณ์มากนี่ครับอันนี้ด้านหลังเดี๋ยวตอนทุเรียนสุกเรามาเที่ยวกันมาช่วยอุดหนุนพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วอยากมีแบบนี้มั่งครับแต่คงจะได้จะเป็นความฝันโอเคครับผมก็ใครชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วอนาคตทางปู่วัดกับย่าติ๋มจะทำรีสอร์ทนะครับใครสนใจมาพักมาเที่ยวมาชมมาหาได้ครับนะครับราคาย่อมเยานะครับรับรองบรรยากาศ very good ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอนาคตเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนก็กำลังออกดอกเด้อพ่อแม่พี่น้องใครสนใจก็โทรมาจับจองได้เด้อพ่อแม่พี่น้อง นี่ครับนี่ดูพี่น้องปลูกอะไรก็งามดินแถวนี้ครับนี่ครับบาดยอดมากครับโอเคครับผมเนี่ยอุ้ยจับลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับวัดร่มมีปรึงเรียนพระน้องสาราต้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตันจะเรียนกีตาจับเปียเส้นกรบเรียนขมัดยูสันเดินเมียนในแค่น้องอยู่ยา